ลำดับที่24ราคะตกไปพระพุทธภาษิตยสราโคจะโดโซจะมาโนมาโคจะปาติโตซาสะโปริวะอารักเกตมหังพรูมิบรามนังแปลกว่าว่าราคะโทสะมานะมะขะของผู้ใดตกไปแล้วเหมือนเมล็ดผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความราคะคือความกำหนัดย้อมใจเช่นกามราคะความกำหนัดในกามโทสะคืออาการพุ่งพล่านแห่งดวงจิตมานะคือความถือทะนงตนความถือเขาถือเรามัคคะคือการลบหลู่คุณท่านเขามีคุณแต่ไม่ยอมรับว่ามีคุณกิเลสทั้ง4ประการนี้ตกไปจากผู้ใดผู้นั้นทรงเรียกว่าพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวันทรงปรารภพระมหาปันถกมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระมหาปันถกพระมหาปันถกมีน้องชายคนหนึ่งชื่อจุลปันถกเป็นคนโง่เมื่อบวชแล้วพระมหาปันถกให้เรียนพระปริยัติธรรมแต่พระจุลปันถกไม่อาจจำพระคาถา1ตรงเล็บ2บรรทัดได้แม้ใช้เวลาท่องถึง4เดือนพระมหาปันถกจึงขับไล่พระจุลปันถกให้ออกจากที่อยู่ให้ไปทำไร่ไถนาเห็นว่าอยู่เป็นพระต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นผู้อาภัพในศาสนาซะแล้วทั้งเสื่อมจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ภิกษุสนทนากันว่าพระมหาปันถกทำกรรมเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะโกรธพระจุลปันถกไปแน่แท้ความโกรธชรอยจะมีแม้แต่พระขีณาสพทั้งหลายเป็นแน่แท้พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพแต่บุตรของเราทำอย่างนั้นเพราะมุ่งประโยชน์มุ่งธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสราโคจะโดโซจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น